เสด็จพ่ออ้าวมาแล้วเหรอลูกลุกขึ้นลุกขึ้นเสด็จพ่อได้ลูกมามีพระประสงค์สิ่งใดเด้อพะยะค่ะมีสิลูกพรุ่งนี้พ่อจะพาเจ้าไปดูในสิ่งที่เจ้าต้องทำเจ้าทั้งสองเห็นอะไรบ้างศรีสุวรรณทิวทัศน์ที่สวยงามพะยะค่ะแล้วเจ้าพระไพมณีเจ้าเห็นอะไรกระหม่อมเห็นหน้าจักรของเราพะยะค่ะใช่แล้วลูกอาณาจักรของเรามันถึงเวลาแล้วที่เจ้าทั้งสองต้องไปร่ำเรียนวิชาเพื่อกลับมาปกครองอาณาจักรนี้แทนพ ขอบคุณพระอาจารย เรียนสำเร็จแล้วขอบคุณท่านอาจารย์ไปเรียนมาเรียนมออะไรกลับมาเจ้าสองคนเป็นถึงลูกกษัตริย์วิชาอื่นหมื่นแสนเจ้าไม่เรียนแต่ไปเรียนวิชาดนตรีเรียนวิชากระป๋องวิชาการปกครองวิชารบทัพจับศึกเจ้าไม่เรียนไม่จะทั้งสองไม่เรียนวิชาสำหรับกษัตริย์ก็ไม่ต้องเป็นกษัตริย์ออกไปจากเมืองของข้าเดี๋ยวนี้แผ่นดินของข้าไม่ต้องการเจ้าทั้งสองอย่ามาให้ข้าเห็นหน้าอีกต่อไป
ไปอดทนไว้นะลูกแล้วแม่จะทูลขออภัยโทษให้ปฐุมเกศรจะไปกับเราเด็ดแม่พี่เราผิดมากเหรอทำไมเสด็จพ่อทรงใจดำทำกับเราแบบนี้ท่านพ่อไม่ทรงสั่งว่าให้เราเรียนอะไรและท่านพ่อไม่ทรงเห็นด้วยซ้ำไม่ยอมที่จะเปิดใจรับฟังบ้างเลยเข้มแข็งไว้น้องรักสักวันเราจะทำให้เสด็จพ่อยอมรับเสด็จพ่อทรงกลิ้วอยู่สักวันหนึ่งท่านจะเข้าใจถึงเจ้าไม่มีใครแต่เจ้าก็ยังมีพี่ผู้ที่ร่วมชะตากรรมเดียวกับเจ้าเราทั้งสองคนเป็นลูกผู้ชายหากแผ่นดินยังไม่กลบหน้าลงซะก่อนสักวันเราจะกลับมาฆ่ามันดูให้มันไปฆ่ามันให้หมดใจเหลือพวกข้ามาช้าไปจึงไม่สามารถช่วยพวกเจ้าไว้ได้แต่ข้าให้สัญญาว่าต่อไปนี้จะไม่มีชุมเสือเมฆออกมาปล้นข้าและทำร้ายใครได้อีกข้าให้สัญญาพวกท่านเป็นพราหมณ์เป็นผู้ติดต่อกับพระผู้เป็นเจ้าช่วยส่งวิญญาณให้พวกเขาด้วยเราจะไปไหนกันหรือเจ้าพี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเราคงต้องเดินทางไปเรื่อยๆแต่ถ้าเจอที่ไหนถูกใจเราพี่อายอยู่สักระยะเจ้าพี่ตัดเหมือนกับว่าจะไม่กลับมาสู่เมืองรัตนาอีกแล้วถ้าพี่จะกลับไปพี่ต้องครองเมืองหนึ่งเมืองใดและกลับไปในฐานะกษัตริย์ไม่อย่างนั้นพี่จะไม่ยอมกลับไปพวกข้ามีความแค้นอันใดกับพวกแกหรือถึงได้มาเข่นฆ่าพวกข้าแบบนี้ไม่มีพวกข้าสัญญากับชาวบ้านไว้ว่าต่อไปนี้จะไม่มีชุมเสือเมฆออกมาปล้นทำร้ายชาวบ้านได้อีกถ้าอย่างนั้นข้าคงไม่มีอะไรจะพูดอีกฆ่ามันให้หมดฉันกล้าหาญยิ่งนักพวกนั้นเป็นพวกโจรเป็นโอกาสดีของเจ้า
ที่จะได้ใช้วิชาที่ร่ำเรียนมาจากอาจารย์ช่วยสามพรามนั่นมาครับญาติโยมสีสุวรรณพวกท่านใช้คนมากรุมรังแกคนน้อยแบบนี้ข้าทนดูไม่ได้จึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยข้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับเจ้าเจ้ามายุ่งเกี่ยวกับข้าพระเจ้าวังอาจก็ต้องตายซะเจ้ามากที่มาช่วยพวกข้าไว้ไม่เป็นไรเป็นความพอใจของข้าเองท่านกับจะเดินทางไปยังแห่งหนใดข้ากับพี่ข้ายังไม่รู้เราได้ร่อนไปเรื่อยๆงั้นดีมากับข้าเราไปหาอะไรกินกันให้สำราญวิชาผูกขุนฟางของวิพรามช่างน่าสนใจยิ่งข้าโมราเรียนวิชาผูกขุนฟางส่วนนี่สานนผู้ที่มีวิชาจับยามสามตาและสามารถเรียกลมฝนให้ได้ดั่งใจแล้วนี่วิเชียนผู้มีวิชาธนูเป็นเลิศดังที่ท่านทั้งสองเคยได้เห็นกันมาแล้วสิสุวรรณข้าทราบว่าท่านเป็นเอกในเรื่องอาวุธแล้วท่านล่ะท่านเชี่ยวชาญวิชาใดหรือเราเชี่ยวชาญวิชาดนตรีโดยเฉพาะการเป่าปีท่านคงเก่งเรื่องการละเล่นและการบันเทิงสินะท่านพราหมณ์พวกท่านเข้าใจผิดแล้ววิชาที่พี่ข้าเรียนมาไม่ใช่เพื่อการบันเทิงเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่สามารถสะกดได้แม้กระทั่งครุฑนาคาหรือเทวราชจตุบททวิบาทใดๆเมื่อได้ฟังเสียงเพลงที่พี่ข้าเป่าก็จะสิ้นสุดแม้ความโมโหโกรธานิ่งสนิทอยู่ในมนต์สะกดแห่งเสียงเพลงช่างน่าสนใจยิ่งนักข้าอยากจะสลับกลับฟังสักครั้งเมื่อพี่พรามทั้งสามประสงค์ดังนี้
เราก็จะทำตามเจ้าพี่อยู่ที่ไหนเจ้าพี่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 ที่ไหนเจ้าพี่ท่านพี่ของท่านไปไหนเหรอถ้าไม่ทราบตื่นมาข้าก็ไม่เห็นแล้วงั้นพวกเราแยกย้ายกันหาข้าว่าพระอภัยมณีอาจจะเดินเล่นอยู่แถวนี้ก็ได้ไปพี่ศรีสุวรรณมาทางนี้เร็วรอยเท้าของยักษ์หมายความว่าไงนี่ยักษ์มาที่นี่รอยเท้าเนี่ยเป็นของนางผีเสื้อสมุทรพี่ชายของเจ้าถูกนางยักษ์จับตัวไปโธ่เจ้าพี่ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ตามที่ข้าเห็นพี่ชายของเจ้ายังไม่เป็นไรถ้าไปทางนี้เราจะไปช่วยพี่ชายของเจ้าได้Thank you.
เธอเป็นใครอ่ะและที่นี่ที่ไหนที่นี่เป็นถ้ำผีเสื้อเพคะเป็นที่พำนักของหม่อมฉันนี่เจ้าไม่ใช่คนนี่เจ้าเป็นยักษ์เจ้าพี่เพคะอย่าทรงหวาดกลัวหม่อมฉันเลยถึงหม่อมฉันจะเป็นยักษ์แต่หม่อมฉันจะไม่ทำร้ายเจ้าพี่เจ้าจะไม่ทำอะไรเราแน่นะเพคะเจ้าพี่หม่อมฉันได้เตรียมผลไม้มาถวายเชิญเธอเพคะเจ้าพี่จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้เขาไม่เป็นอาหารของนางยักษ์นั่นคงไม่หรอกพี่ชายของเจ้าไม่ใช่คนอายุสั้นข้าเชื่อว่าคงจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองพี่ชายข้าด้วยเถิดเฮ้ยคนอยู่ในน้ำเฮ้ยคนจริงๆด้วยเรามาช่วยเถอะเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งดูแน่นฮะนางเงือกข้าระแวงอยู่แล้วดูเธอสดชื่นไม่เหมือนคนที่ตกอยู่ในอันตรายเป็นบุญตาที่ข้าได้เห็นท่านเคยเห็นนางเงือกมาบ้างหรือเปล่าข้าเคยเห็นครั้งหนึ่งเมื่อตอนเด็กแต่เป็นเงือกแก่ผัวเมียคู่หนึ่งอย่าไปสนใจเลยไปตามหาพี่ชายของท่านต่อดีกว่าเจ้าทำอะไรอ่ะหม่อมฉันรักเจ้าพี่รักสุดหัวใจของหม่อมฉันแต่เจ้าเป็นยักษ์ยักษ์จะมารักกับคนได้อย่างไรทำไมจะไม่ได้หม่อมฉันก็อยากพิสูจน์เหมือนกันอีกหน่อยพอเจ้าเบื่อเราก็คงจับเรากินเป็นอาหารก็อย่าทำให้หม่อมฉันเบื่อสิเพคะทำให้หม่อมฉันรักพระองค์รักตลอดไปถ้าเราทำไม่สำเร็จล่ะหม่อมฉันรักพระองค์รักตั้งแต่แรกเห็นพระองค์จงเห็นใจในความรักของหม่อมฉันบ้างเราจะวางใจเจ้าได้อย่างไรว่าวันหนึ่งข้างหน้าเจ้าจะไม่ทำร้ายเราข้าขอสาบานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตที่ถ้ำขุนเขาและทะเลแห่งนี้ว่าข้าจะรักท่านไม่มีวันทำร้ายท่านหากวันใดถ้าข้าผิดสัญญาข้าขอตายในเงื้อมมือของท่านอ
ไหนแจ้งมาให้เราทราบหน่อยเถอะเหตุใดหรือเจ้าจึงปล่อยให้อุทยานหลวงมีสภาพไม่งามตาเช่นนี้ก็คนงานได้ข่าวศึกพวกมันกลัวก็พากันหนีกันไปหมดแล้วใครล่ะจะมาทำลำพังแค่คนสวนของข้ากับสวนดอกไม้กว้างใหญ่ขนาดนี้คงทำไม่ไหวแน่แล้วทำไมไม่แจ้งให้เราทราบจะได้รีบหาทางแก้ไขอีกไม่กี่เพลาองค์หญิงอาจจะเสด็จมาที่นี่เจ้าก็รู้ว่าองค์หญิงทรงรักที่นี่มากจะให้องค์หญิงมาพบเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามและทรุดโทรมอย่างนี้ไม่ได้เจ้าจงไปหาคนมาเพิ่มแล้วทำให้อุทยานนี้งดงามดังเดิมให้ได้จงเร่งทำเป็นการด่วนหากเจ้าไม่ต้องการถูกอาญาเราต้องรีบหาเสบียงจะได้รีบเดินทางกันต่อเสียงอะไรข้างหน้ามีเมืองและกำลังจะเกิดสงครามเคยเห็นพวกเจ้าแล้วพวกเจ้ามาจากเมืองไหนพวกข้าอยู่บ้านคามวาสีแห่งเมืองรัตนาพวกข้าโดยสารเรือสำเภามาเพื่อหาสมุนไพรสำเภาพวกข้าล่มเรารอดมา4คนพอขึ้นฝั่งแล้วก็เดินมาไม่ทราบว่านี่เมืองใดหรือนี่คือเมืองโรมันจักรเจ้าเดียวหัวของเราคือท้าวทศวงศ์บ้านเมืองของเรากำลังจะเกิดสงครามพระท้าวอุเทนต้องการอยากจะได้พระธิดาเกศลาเกศลาแต่เจ้าเดือหัวของเราไม่ยอมยกให้ท้าวอุเทนจึงยกเป็นข้ออ้างยกทัพมาประชิดเมืองเราแล้วนี่พระเท้าไหนล่ะคนสวนที่ข้าสั่งน่ะอยู่ไหนกำลังจัดหามาให้เดี๋ยวนี้แล้วขอรับพระเท้าข้าเอา4คนนี้แต่ว่า4คนนี้ไม่ใช่คนของเมืองเรานะขอรับและอีกอย่างนึงก็ไม่รู้ว่าพวกนี้ทำสวนไปหรือเปล่าก็ไม่รู้ข้ากับพี่ข้าทำสวนได้พวกเราเคยทำกันมาแล้วเคยทำงั้นตามข้ามาป่ะข้าจะทำได้เหรอฮะองหญิงเพคะดอกไม้บานแล้วนะเพคะองหญิง 2-3 วันคงสวยมากกว่านี้เพคะไม่ได้เสด็จมาหลายเพลาแล้วดอกไม้เหล่านี้คงคิดถึงองหญิงเราก็คิดถึงดอกไม้เหล่านี้เราคิดถึงที่นี่แต่เราอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่อีกทำไมทรงตัดเช่นนั้นเล่าไปคะองค์หญิงพวกเจ้าก็รู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือว่ายามนี้สงครามกำลังจะบังเกิดเพราะเราคือต้นเหตุที่ทำให้ทุกผู้บนแผ่นดินนี้ต้องเดือดร้อนอย่าทรงคิดเช่นนั้นสิไปคะองค์หญิงเสด็จพ่อขององค์หญิงทรงทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วพวกเรารู้กันอยู่แล้วไม่ใช่รู้ว่าท้าวอุเทนหาเหตุที่จะยึดเมืองโรมจักรของเราอยู่นานแล้วใช่เพคะ
องค์หญิงเป็นแค่ข้ออ้างถ้าท้าวทศวงศ์ยกองค์หญิงให้ท้าวอุเทนภายภาคหน้าก็ต้องหาเหตุอื่นมายึดเมืองอีกเราไม่เคยห่วงตัวเองเราห่วงแต่เสด็จพ่อเสด็จแม่และประชาชนของเราเราไม่เคยหวั่นเกรงอันตรายที่จะบังเกิดขึ้นกับเราหม่อมฉันจะปกป้ององค์หญิงด้วยชีวิตของหม่อมฉันขอบใจเราอยากจะอยู่เงียบๆในสวนแห่งนี้อย่าให้ใครมากวนใจเรานะเพคะเอ้ารีบเอาดอกไม้นี้ไปปลูกซะปลูกให้สวยๆด้วยนะจ๊ะดูดีไม่ว่าดีกลายมาเป็นคนสวนเสียแล้วน้องเราเจ้ามีอะไรในใจหรือเปล่าถ้าเจ้าไม่บอกเนี่ยพวกเราก็จะหนีแล้วนะพี่ท่านอย่าบอกใครนะข้าอยากเห็นพระธิดาเกศดาสักครั้งเดี๋ยวไอ้ที่เจ้าบอกว่ามาเป็นคนทำสวนที่นี่เพราะอยากเจอพระธิดาเกศดาโอ้ดูอยากเจอพระธิดาเกศดาเฮ้ยท่านไหนบอกจะไม่บอกใครไงไม่ได้ข้าไม่ได้บอกใครแค่ลืมพึ่งเฉยโอ้อยากเจอพระธิดาเกศดาเจ้าเป็นใครมาอาบมาจับจุ้มต่อข้าข้าชื่อศรีสุวรรณเป็นคนสวนคนใหม่ของที่นี่เจ้าเนรคือคนสวนข้าว่าไม่น่าใช่แต่เอาเถอะเจ้าเป็นผู้มาใหม่ข้าจะไม่เอาความแต่อย่าให้เกิดขึ้นอีกหลีกไปได้แล้วแล้วท่านเป็นใครข้าเกศราธิดาของเนื้อหัวแห่งเจ้ากระหม่อมมีเรื่องที่จะทูลพระยะค่ะเรื่องอันใดพระองค์ทรงพระสิริโฉมงดงามยิ่งงดงามยิ่งกว่านางใดที่กระหม่อมเคยพบเห็นพระยะค่ะเจ้าทุกคนทำได้ดีมากขอใจสาบานอีกไม่กี่ราตรีพวกเราจะไปหาความสำราญกันที่เมืองโรมจักเราจะขยี้พวกมันให้ราบพะยะค่ะไปกันเถอะ
จะมาอาสาทำศึกกับท้าวอุเทนกันนั้นล่ะพระเจ้าค่ะข้ากับพี่พราหมณ์พอมีวิชาติดตัวเมื่อได้แผ่นดินนี้อยู่อาศัยจึงคิดจะแทนคุณพระเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นไหนรอแสดงวิชาของเจ้าให้ข้าดูสิชนะศึกกลับมาข้าจะให้ทุกอย่างที่เจ้าขอพระเจ้าค่ะเจ้าเป็นใครเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันแน่จงบอกมาตามความสัตย์จริงเพราะเราไม่เชื่อหรอกว่าเจ้าเนี่ยจะเป็นเพียงแค่คนทำสวนกระหม่อมชื่อศรีสุวรรณเป็นโอรสของท้าวสุทัศน์ผู้ครองเมืองรัตนาพระเจ้าค่ะกระหม่อมเร่ร่อนเดินทางมากับพี่พราหมณ์ทั้งสามจนมาถึงเมืองนี้พระเจ้าค่ะพวกมันมีมากกว่าเราต้องตีตัดกลางฆ่าท้าวอุเทนให้ได้อย่าให้การรบยืดเยื้อไม่อย่างนั้นพวกเราจะตายกันหมดขณะนี้อาหารเมืองลงมาจากไม่มีการเคลื่อนไหวฐานฝ่ายเราพร้อมแล้วเห็นสีม้าข้างหน้านั้นไหมนั่นแหละขุนพลของพวกมันอุลตานสุราเห็นวิชาเย็นปังกรีมาพวกเจ้าทั้งสี่มุ่งหน้าไปยึดเมืองโรมาจักรให้ได้เฮ้ยข้าเฮ้ยพวกเราข้ามาWhat?
ถึงจะเป็นศัตรูแต่ก็เป็นกษัตริยดึงข้าขึ้นไปเสด็จพ่อมานี่เร็วมาดูตัวอะไรนี่ช่วยด้วยร้อนแล้วมันเงือกลูกลูกตัวมาได้อย่างไรก็พอดีลูกออกไปว่ายน้ำเล่นเจอเข้าเห็นมันแปลกดีเลยจับไว้เสด็จพ่อดูไงปล่อยเขาลูกปล่อยเขาเราขอโทษแทนลูกชายเราด้วยท่านผู้เฒ่าเราจะนำท่านกลับสู่ลงทะเลเดี๋ยวนี้ใจท่านมหาแต่ข้าลงทะเลเองไม่ได้สาปยักษ์จากรากลูกท่านทำให้ข้าหมดเรี่ยวแรงพ่อขอบใจท่านมหาบ้านกันเถอะลูกเดี๋ยวแม่กลับมาดูว่าเจ้าแอบเปิดประตูถ้ำออกมาเที่ยวเล่นข้างนอกลูกอาจจะไม่ได้ออกมาอีกนะใช่เสด็จพ่อไปกันเถอะอ
ทรงตรัสกรุ้มพระทัยด้วยเรื่องอันใดเพคะหมู่นี้เจ้าพี่ดูเคร่งขึงไปพี่เป็นห่วงเสด็จพี่ของพี่ไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นตายร้ายดีประการใดพี่คิดถึงเสด็จพี่ของพี่เหลือเกินก็ออกตามหาสิเพคะน้องขอไปด้วยน้องไม่อยากเห็นเสด็จพี่ทรงไกรกุ้มพระทัยอยู่อย่างนี้ขอบใจมากขอบใจที่เจ้าเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่สมุทรลูกอยู่ที่ไหนสมุทรลูกอยู่ที่ไหนไปไหนลูกคนนี้เจ้าเห็นสีสมุทรบุตรของเราหรือไม่ลูกของท่านว่ายน้ำออกทะเลลึกเจ้าเด็กคนนี้ท่าทางจะเอาใหญ่แล้วท่านจะกังวลไปทำไมในเมื่อลูกของท่านมีอำนาจมากท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกว่าลูกของท่านจะมีภัยในรัศมี 1,000 เส้นเนี้ยไม่มีใครกล้ามาที่นี่แล้วเจ้าล่ะทำไมเจ้าถึงกล้ามาที่นี่ข้ามาขอบคุณที่ช่วยพ่อข้าไว้พออยู่ที่นี่มา8ปีแล้ว8ปีแต่ยังไม่เคยออกจากบริเวณนี้เลยวันนี้เจ้าจะพาเราท่องเที่ยวได้หรือไม่ท่านต้องเอาสิ่งนี้ก่อนท่านจึงจะหายใจในน้ำได้ได้ไปบำเพ็ญศีลที่เกาะแก้วพิสดาร
กาะแก้วพิสดารที่ว่าเนี่ยมันอยู่ไกลไหมไกลจ้ะไกลมากข้ากับพ่อเคยไปเราต้องเดินทางจนถึง3วันกว่าจะถึงที่เกาะแห่งนั้นงดงามมากเป็นเกาะศักดิ์สิทธิ์พูดผีปีศาจหรือยักษ์ร้ายไม่กล้าเข้าไปที่เกาะแห่งนั้นเจ้ารู้ได้อย่างไรรู้สิทำไมข้าจะไม่รู้องค์ฤาษีที่อยู่บนเกาะแก้วพิสดารเป็นที่หวาดกลัวของยักษ์ร้ายและพูดผีทั้งมวลในแถบนี้เรามีเรื่องอยากให้เจ้าช่วยเรื่องอันใดเราอยากหนีฮะหนีไปยังเกาะแก้วพิสดารแล้วลูกท่านเมียท่านล่ะเราจะเอาสีสมุดไปด้วยเราต้องหนีน้ำผีเสื้อสมุทรเราถูกบังคับขืนใจขังเราไว้ในถ้ำเราหาสมัครใจที่อยู่กับนางเราเคยจะหนีแต่นางก็จับได้จึงขังเราไว้ในถ้ำนี่ถ้าสินสมุทรไม่เป็นคนเปิดปากถ้ำออกมาเราคงไม่ได้มาพบเจ้าเจ้ายังไม่บอกเราเลยว่าจะช่วยเราหรือไม่ข้าขอถามพ่อข้ากับแม่ข้าก่อนแล้วข้าจะมาบอกท่านป่ายละเรากลับกันเถอะหากนางผีเสื้อสมุทรกลับมาที่ถ้ำเราไม่พบท่านจะเกิดเรื่องร้ายขึ้นได้จากที่ข้าบอกพ่อแล้วข้าจะมาบอกท่านกับเราข้าจะพาท่านหนีออกไปจากที่นี่และท่านต้องหาหนทางให้นางยักษ์ไปไหนสัก3วัน
เราจะได้มีเวลาหนีไม่อย่างนั้นเราจะตายกันหมดเราคงทำไม่ได้น้าไม่เคยไปไหนเกิน3วันเลยแต่เราจะลองพยายามดูแล้วสินสมุทรลูกของท่านจะไปกับเราหรือเปล่าสินสมุทรไปกับเราแน่นอนเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงเกิดอะไรขึ้นไหนบอกพี่สิน้องฝันร้ายเพคะเสด็จพี่น้องฝันร้ายมากไหนน้องเล่าความฝันของน้องให้พี่ฟังสิพี่จะได้ตองดูและจะได้หาทางแก้ไขน้องฝันว่ามีเทวดาหล่อมาจากท้องฟ้าแล้วเทวดาองค์นั้นใช้พระขันฟันคอน้องค่ะเสด็จพี่น้องก็เหลือเกินจะพี่แพคะฝันของน้องเป็นอย่างไรบ้างจุพี่โปรดบอกหม่อมฉันสิแพคะจุพี่ฝันของน้องอ่ะเป็นฝันร้ายมากหมายความว่าไม่มีทางแก้ไขแล้วใช่ไหมทูลหัวของหม่อมฉันทางแก้ไขมีเหมือนกันแต่พี่เกรงว่าน้องจะไม่ยอมทำตามเจ้าพี่โปรดบอกน้องน้องฟังพี่ให้ดีนะฝันของน้องเป็นฝันร้ายมากจะต้องมีการสะเดาะเคราะห์น้องต้องไปถือศีลในป่ากินอะไรไม่ได้เป็นเวลา3วันข้อกรรมถึงจะผ่านเราไปทำใจให้สบายพรุ่งนี้น้องต้องไปถือศีลเรื่องร้ายๆจะได้ไม่เกิดฝากดูแลพ่อด้วยนะลูกถึงเจ้าจะเป็นเด็กแต่เจ้าก็เป็นลูกแม่เจ้ามีฤทธิ์มีตบะอยู่ในตัวเจ้าสังวานนี้เป็นของศักดิ์สิทธิ์ลูกเอาเก็บไว้เมื่อมีภัยอันตรายใดๆเกิดขึ้นเจ้าจงถอดออกแล้วสวดคาถาที่แม่เคยสอนเจ้าใช้สังวานนี้ฟาดฟันศัตรูเจ้าจะหลุดพ้นจากอันตรายแม่อย่าไปเลยแม่เจ้าต้องไปบำเพ็ญศีลในป่าอีกไม่กี่เพลาก็จะกลับไม่เป็นไรหรอกเจ้าพี่ฝากลูกด้วยน้องต้องไปสะเดาะเคราะห์
น้องต้องไปเจ้าต้องไปข้าจะได้หนีจะได้ไงถึงหน้าโง่แม่กลางขังพ่อแม่ทำร้ายจิตใจพ่อสมน้ำหน้าที่พ่อหนีแม่ลูกเป็นคนพาพ่อหนีสีสมุทรเดี๋ยวเข้าเถอะลูกเสียงอะไรอ่ะจะหลุดพ้นจากอันตรายไปให้ได้ถ้าจะหลอกล่อทั้งผีเสื้อไปอีกทางนึงไม่
ฟังรีบไปรีบไปข้าจะไปทันการรีบไปรีบไปสิเร็วเข้าท่านน่าจะไปกับพวกเขาด้วยปล่อยให้ข้าไม่เราจะอยู่ด้วยกันทำยังไงล่ะกลิ่นอะไรเพคะเจ้าพี่เหมือนกลิ่นปลาแกอยู่ไหนมันได้กลิ่นแล้วแกเจอลูกหัวข้าแกพาลูกหัวข้านี่นะลูกเราเห็นเกาะแก้วแล้วเราถึงแล้วฮะนางผีเสื้อสมุทรมาแล้วเร็วเข้าลูกบ้างข้าไม่เป็นไรเราต้องรีบไปถึงเกาะให้ได้เรารีบไปกันเถอะความงามกับความอันตรายมักจะอยู่คู่กันเสมอเจ้าต้องระวังด้วยนะพี่สานนท์พี่แน่ใจนะว่าเราจะเจอเสด็จพี่พระภัยที่นี่ถ้าตามนิมิตที่หม่อมฉันเห็นแล้วก็ใช่พระเจ้าค่ะเราจะเจอพระภัยมณีพี่ชายของท่านที่นี่เสียงคำรามของยักษ์มันแดงอยู่ทางโน้นเรามาถูกทางแล้วพวกเจ้า5คนมาบข้า
อีก10คนอยู่คุ้มกันองค์หญิงเสด็จพี่เดี๋ยวก็ลูกมาตั้งนานแล้วมองฉันมารับเจ้าพี่กับลูกกลับทางของเราแม่เหรอพ่อใช่แล้วลูกพ่อถึงได้หนีไงสิ่งสมมติกลับไปกับแม่เถอะลูกจะกลับไปเถอะคิดซะว่าเราทำบุญร่วมกันมาแค่นี้ไม่ได้เจ้าพี่จงกลับไปกับผมฉันเองต้องหาทางหัวทางเองต้องตายกลับไปกับเจ้าขอเพียงเจ้าอย่าฆ่าใครอีกไม่ได้หมอฉันต้องเจ็บเฉพาะมนุษย์พวกนี้ที่เจ้าพี่ยอมมองฉันเพราะเจ้าพี่รู้อยู่แก่ใจว่าวันนี้สู้มองฉันไม่ได้ยุดได้ก็ยุดเถิดอย่าได้ก่อกรรมเพิ่มขึ้นอีกเลยเจ้าน่ะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากเกินไปแล้วพอได้ข้าจะไม่ฆ่าใครอีกเหมือนแต่มันกับพ่อแม่ของมันที่มันตายคาลูกหัวข้าหนีมันต้องตายAh!
้ำต้องตามสนองแล้วยอมกลับไปกับเมียแล้วใช่ไหมจะโหดเหี้ยมเกินไปแล้วนี่เกศราชายาของหม่อมฉันสิริพิษพระภัยพี่ฝากสิทธิ์สมุดบุตรของพี่ด้วยช่วยชีวิตเรากับลูกไว้เราไม่รู้จะตอบแทนคุณเจ้าอย่างไรดีฉันอย่าได้กังวลใจไปเลยข้าไม่ประสงค์สิ่งใดอีกแล้วตอนนี้ชีวิตของข้าไม่มีใครเหลือแล้วข้าจะขอตายตามพ่อกับแม่ข้าไปไม่ฉันจะตายไม่ได้ไม่ฉันจะทำเช่นนี้ฉันจะตายไม่ได้เราจะไม่ยอมให้เจ้าจากไปแบบนี้
ไงเราจะอยู่ดูแลเจ้าเพื่อให้สัญญาฉันเป็นดังมาน